สวัสดีครับวันนี้ครับแม่โขงออนทัวร์ครับมาโต้ลมหนาวพี่น้องเอ๋ยมากินข้าวจี่ปิ้งข้าวจี่กินก็มีย่างไส้อ่อนครับก็มีลาบก้อยซอยแซ่บพี่น้องเอ๋ยที่ร้านซุกเล็กจะโซจังหวัดนครพนมครับนี่กินไปน้ำจี่ข้าวจี่ไปน้ำพี่น้องนี่ก็จะมีย่างไส้ครับนี่ย่างไส้จะมีเกี๊ยวเพี้ยพี่น้องนี่เกี๊ยวขมนะก็จะมีลาบครับลาบสิ้นงวนก็มีนี่ครับแกงอ่อมขาลายครับเนี่ยกินอาหารอีสานบ้านนาครับครับบรรยากาศครับอากาศหนาวๆกินปิ้งข้าวจี่ท่าไข่ครับบรรยากาศครับน้องเอ๋ยอากาศหนาวจัดเลยตอนนี้นะอันนี้ก็คือร้านซุกเล็กยะโสครับอยู่แถวๆท้ายเมืองจังหวัดนครพนมครับเพิ่นใส่ไปพวกกระต่ายกระด้งกระเบียนย่างไก่ตกแต่งห้านอย่างสวยงามเลยพี่น้องเอ๋ยเป็นห้านอยู่ริมโขงเลยครับบนนี้นะตอนนี้อากาศก็อยู่ที่ประมาณ 18-19 องศาครับอากาศกำลังเย็นมากๆเลยพี่น้องวันนี้ครับมากินข้าวกับเมีย2คนได้มื้อนี้นะหลังจากที่ไปเที่ยวลาวมาครับกลับมาอยู่เฮือนอยู่ซ่านนิดโชว์เนี่ยนะครับข้าวจี่ครับไข่ครับนี่เกลือสักเล็กน้อยเพื่อความนัวความเค็มนิดหน่อยแล้วก็ทาใส่ข้าวจี่นะครับพอแล้วเอาเลยปิ้งๆอยู่ได้ดิถูกยังไฟแรงไหมแรงอยู่นะแตกนะดูเมนูอาหารร้านซุกเล็กยะโสนะครับครับเมนูซุกเล็กยะโสก็จะมีลาบก้อยซอยจุครับมีสุดน้อยสุดใหญ่มีทั้งซุปทั้งดิบแล้วก็มีเมนูย่างทอดครับคันเทนาย่างเสือย่างลิ้นมักกระบกใส่อ่อนก็มีทั้งยำน้ำตกครับก็มีพวกทั้งต้มอ่อมปุ๊ซุปแกงครับเมนูนะหางัวเนื้อขาลายอ่อมมาพร้อมกบครับอ่อมขาลายครับบนนะก็มีเมนูลวกจิ้มราคากันอยู่ที่ประมาณ80-100บาทครับนอกจากนี้ก็ยังมีเมนูนี้ครับนี่เจียวฮ้อนอีสานครับขายสุดละ200บาทครับตรงนี้ครับก็ขี้ก็เริ่มดำนะครับนี่เริ่มกำลังงามนะกำลังพร้อมครับพี่น้องเอ๋ยอันนี้คือเมนูพิเศษครับโอ้เป็นนี่นะเป็นจัดให้ชุดหนึ่งครับเมนูปิ้งข้าวจี่นะครับซุกเล็กยะโสสาขาจังหวัดนครพนมครับอยู่ข้างๆปั๊มน้ำมันปตท.ท้ายเมืองจังหวัดนครพนมนะครับบนนี้นะครับตอนนี้ครับเข้าก็เริ่มงามนะครับนี่ไปซุกแล้วนะได้แล้วมานี่จุ่มไข่มานี่จุ่มไข่มาจุ่มด้วยอันหนึ่งมะแบ่งกันคนละอันมันจะบ่เมื่อยนะพอมากนี่ที่เขาที่ไปน้องครับที่ไปนำฟังเพลงมานำครับบรรยากาศน้องเลยกินข้าวยำแรงครับโต้ลมหนาวอยู่ข้างอยู่ริมน้ำโขงนะครับนี่กินรากกินก้อยย่างไส้แล้วครับที่เขาที่ครับพี่น้องมาทาไข่มันหอมนะโคตรเสียดายที่ได้พูดอย่างนั้นอ
ากพี่น้องมาเรื่องที่เขาเรียนในการคณะก็จริงๆล่าสุดยังใส่แบบนี้ก็จริงขาดเราขาวไปน้องเลยเข้าองศาในช่วงเช้าครับ